สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลมินิบ้านสว่างแชนแนลภาพพี่ป้าน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดขั้วกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมีกับย่ามแรกนะพี่น้องวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายก่อนเนาะพี่น้องเนาะควายถ้าดูตามสายตาแล้วมื้อนี้บ่หลายเท่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะพี่น้องควายเบิดบ่พี่น้องคือหอยเวทเพิ่นว่าบ่เวียดนามเมื่อบ้านเบิดแล้วเพิ่นว่าหอยเวทเพิ่นว่าเหลือบ่หลายดอกควายไทยเพิ่นว่าเบิ่งพี่น้องนี่แดงเพิ่นล่ะแสดงว่าหอยเวียดเพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วเพิ่นสู่โตคมนี่ก็งามอยู่แต่ว่าเพิ่นมีสีแล้วพี่น้องเพิ่นซื้อขายกันแล้วพี่น้องเพิ่นซื้อขายกันแล้วส่วนใหญ่เพิ่นซื้อขายกันแล้วมันบ่หลายพี่น้องมื้อนี้กูล่ะสีเต็มเลยพี่น้องก็แสดงว่ามื้อนี้การซื้อการขายคือคักสิเบิดตลาดคือว่าตัวนี้พี่น้องสิเบิดตลาดแล้วเนาะย่างไปห้าหอยพุ่นเพิ่นนั่งอยู่พุ่นเพิ่นสบายใจแล้วพ่อเพิ่นได้ขายเบิดแล้วเพิ่นสิสบายแล้วพ่อเนาะทางพุ่นเนาะพี่น้องอุ้ยมีสีบัดสู่ตัวพี่น้องมันแล้วพ่อหอยบุญมื้อนี้นั่งสบายใจเลยขายสามโต้เด้อคือสบายแท้นั่งสบายสบายใจแล้วเนาะสบายใจแล้วอะสบายใจแล้วได้ขายแล้วเพิ่นว่าอู้นี่นี่บ่นี่แล้วไล่แล้วจังได๋นี่กูงามนี่ขาย 25,000 ใส่นี่นี่ตัวงามตัวงามนี่ครับตัวนี้ขายอ๋อตัวนั้นนี่ก็นั่นอ๋อ 25,000 ขาย 1,500 มันเอาหมดโอ้หมื่นก็500ตัวนี้มันตู่เนาะมันตู่เพิ่นว่าอ่ะตู่มันเกี่ยวอยู่เปื้อกับเนื้อมันเนาะมันตู่มันดื้อโอ้มันดื้อมันดื้อคือกูมาขายโอ้ทอหอยบุญอยู่บ่ดื้อดื้อทอหอยบุญอยู่หอยบุญบ่โอ้โอ้นี่ขายไปแล้ว 10,500 เพิ่นว่า 10,500 ตู่โอ้ตัวเดือน 25,000 25,000 2ตัวเนาะ2ตัว 25,000 ถือตัวละ 10,000 กว่าพี่น้องเหลือจากตัวบาดนี่ห้อยเดียวครับอ้าวห้อย 19,500 19,500แล้วแล้ว 19,900 โอ้ขาดกันอยู่400มันไปบ้านมาเป็นยังไงขาดอยู่400ห้อยบุญเหลือตัวเดียวเพิ่นอยากได้ 15,000 19,900 เพิ่นว่านี่19,900เกือบ 20,000 แต่ว่าเพิ่นบ่เอาถึง 20,000 เพิ่นเหลืออยู่ร้อยเดียวก็ถึง 20,000 ควายแม่ดิพี่น้องควายแม่แยกลูกมาพี่น้องเนี่ยเบิ่งเขางามๆบ่ถึง 20,000 ขาดอยู่ร้อยนึงเพิ่นเปิดไว้เพิ่นอยากได้เขามาให้แล้ว 19,000 กับ500ขาดอยู่400เพิ่นบ่ทันขายกันอยู่พี่น้องตัวนี้นี่อ่ะห้องหอยบุญพี่น้องแม่สูงอยู่130บวกพี่น้องนี่ประมาณนี้เพิ่นอยากได้19,900แต่ว่าสิได้ขายล่ะเดี๋ยวก็สิเวียนมาเอาเพิ่นว่าแต่ว่าก็ถ้าท่านน้องพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจเดี๋ยวสิขออนุญาตเบอร์โทรหอยบุญเพิ่นไว้ฝ่าโทรมาหอยเวียดสิมาเอาเบิดก่อนได้เพิ่นว่าเนาะฝ่าโทรมานี่อ่ะเบิ่งคักๆพี่น้องเบิ่งคักๆแม่แยกลูกแม่แยกลูก 19,900 เพิ่นเปิดไว้อ่ะบ่ดาบุญสิเมื่อบ่มื้อแรงขายได้มาหายเด้อให้บ่เสิร์ชอันได้ขายเบิดล่ะสิมื้อสบ่มื้อนี้ขายตัวสิมื้อให้โอ้ให้น้องใส่เอามื้อให้ขออนุญาตเบอร์โทรหอยบุญบัดนี้อ้าว086 086 872 872 3731 3731ตัวนั้นเด้อพี่น้อง 19,900 บ่พอ 20,000 เสีย 19,900 โอ้บ่พอ 20,000 ขาดอยู่ร้อยนึงครับบ่เอาพอ 20,000 ดอกเพิ่นว่าคือเข้าให้ใกล้ๆแล้วแต่ว่าบ่ทันได้ขายอยู่เพราะว่าบ่ได้3ตู้ครับเออขายไปแล้วเวียดนามครับอืมโอ้เวียดนามไปเบิดอีหลีตัวนี้บ่เบิดแล้วบ่ยังโอ้ยบ่ยังดอกควายไทยเบิ่งติละมื้อนี้เหลือบ่หลายเนาะควายเฮาเบิ่งติละพี่น้องบ่หลายเด้อ้อยเวียดเอาไปเบิดล่ะหลายๆปู่ให้กูมาขายทางหน้าได้กินน้ําแหนมเนาะอย่าขายแพงหลายเพิ่นว่าขายแพงหลายก็เพื่อขายแพงต่อให้เมียมาขายเนี่ยผมโอ้ยหอยบุญอ้าวมันมาเด้อหอยบุญขอบคุณหลายๆครับผมบ่เปิ้นสิได้มื้อเฮ้ตัวให้เขาเมียเขามาขายนําเอาบ่เป็นหยังเป็นหยังบ่คลําบ่คลําบ่คลํามันมานครับผมนี่เหลือบ่หลายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเหลือบ่หลายอีหลีโอ้ตัวนี้เขาปักธรณีพี่น้องควายเขาปักธรณีงามพี่น้องนี่เขาปักธรณีควายแม่นี่พี่น้องเขางามนี่พี่น้องเขาปักธรณีอีละหันหน้ามาอีกันนะลูกนี่เขางามพี่น้องเขาตู้ปักธรณีเขาอุ้มบุญก็ได้เขาเอิ้นเขาอุ้มบุญพี่น้องนี่เบิ่งควายเขางามพี่น้องเขาอุ้มบุญเขาปักธรณีแม่นี่บ่ได้ขายแม่นอยู่บ่ผมเว้าถึงเขาปักธรณีแม่นบ่ฮึเขาปักซิ่งเพิ่นเอิ้นเขาปักซิ่งโอ้เขาปักซิ่งนี่ผู้เฒ่าเขาเอิ้นห่างซิ่งเนาะห่างซิ่งเขาปักซิ่งเขาสักสลักเขาค้อนเพิ่นเอิ้นโอ้แน่เห็นบ่ได้ความรู้ใหม่แล้วพี่น้องเขาปักซิ่งเพิ่นว่าอันผมได้ยินแต่ว่าเขาปักธรณีว่าซั่นปักซิ่งเนาะซิ่งก็คือห่างนะห่างนกห่างหยังเนาะประมาณนั้น
ได้ได้คล้ายแล้วบ่ครับลงมามันจังเป็นอุบาทเออถ้ากอดอ๋อถ้ากอดจังเป็นอุบาทปากซิ่งซื่อๆเพิ่นว่าปู่เขาสักสลักเขาค้อนสลักเขาค้อนปู่เขาผ้าเอื้อนโอ้ได้คล้ายแล้วบ่ครับตัวนี้เท่าไหร่คล้ายไปเท่าไหร่ครับคล้ายไป 18,500 โอ้ยพี่ล่ะโอ้แต่ว่าลูกบ่ได้ขายลูกขายถึงแม่ทั้งลูก 10,000 กว่าบาทเฮ้ยป๊าดพี่น้องลูกแม่งามงามพี่น้องลูกงามๆ1800เอ้า10 18,500พี่น้องอู้ยพี่น้องลูกงามเด้พี่น้องนั่นเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องนะนี่แม่เขาปากซิ่งแต่ว่าลูกสาวงามลูกสาวบ่ตู่พี่น้อง18,500เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องขายล่ะโอ้ยพี่น้องเสียดายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกสาวเพิ่นงามแม่น่ะลูกสาวงาม 10,000 กว่าบาทเพิ่นขายไปนี่แม่เพิ่นตัวนี้ก็ขายเด้อพี่น้องส่วนใหญ่ขายล่ะโอ้ยขายไปเบิดแล้วพี่น้องเนาะขายไปเบิดแล้วพี่น้องบ่เหลืออยู่เมืองไทยเด้อเพิ่นว่าควายเวียดเพิ่นว่าเด้ควายงามเพิ่นไปเวียดนามเบิดแล้วว่าซั่นเพิ่นว่ามาซื้อหรือมาขายครับโอ้ได้ขายแน่ล่ะบ่ขายไปเอามา2พวกลูกเผือกก็ขายแล้วบ่วันนี้ของผมครับโอ้บ่โอ้แม่เนาะแม่ดำลูกเผือกแม่ดำลูกเผือกของผู้ใดเนาะนี่เนาะนี่แม่ดำได้ขายทั้ง2คมล่ะเป็นยังไงเด็กกำไรแน่อยู่ป่ะพ่อได้กินโอ้เท่าไหร่นี่คุ้มนี่เพิ่นขาย 24,000 บู้ยออนซ่อนเขาเพิ่นเนาะ 24,000 2ตัวพี่น้องแม่ลูกแม่โอ้ 24,000 เพิ่นได้ไปคุ้มนี่คุ้มผู้ใดน้อนี่เนาะงามเนาะผมบ่ฮู้คุ้มเนาะลูกเผือกลูกผู้ลูกเผือกข้องห้อยฟางบ่เนาะโอ้ตัวแม่ก็งามเด้พี่น้องแม่ก็สูงอยู่แม่ก็สูงผู้น่ะแม่ใหญ่หุ่นใหญ่แต่ว่าลูกเผือกพี่น้องผู้น่ะลูกเผือกพี่น้องหอยฟางถูกมาจังไดเนาะสวัสดีครับหอยฟางอันเท่าไหร่นี่นั่งนี่ครับโอ้บ่ถึงหมื่นอุ้ยท้องอ่างล้างดีครับแต่ว่าสายบ้านๆเนาะพี่น้องท้องอ่างล้างครับเอาไปเป็นนอนเป็นแนวได้สบายเลยโอ้อีสาวแม่สาวหน่อยพี่น้องบ่ถึงหมื่นเพิ่นว่า 9,000 แต่ว่ามาเอาอยู่นี่เด้อล่ะฮะแต่ว่ามาเอาอยู่นี่มาเอาอยู่นี่เออครับไปไกลกว่านั้นมันได้มันเสียค่ารถหลายนั่นแม่นอยู่แม่เข้ามามาเอาอยู่นี่เนาะเพิ่นว่าแม่สาวหน่อยนี่ฝ้ามาเอามันสิเบิดก่อนเพราะว่าเบิ่งสีควายหอยฟางคือมันแลเบิดล่ะฮะขายออกไปแน่แล้วเนาะอุ้ยเขายาวๆนี่เท่าไหร่หอยฟางนี่ป๊าดเป็นแม่ลูกกันนี่ครับโอ้นี่บ่แม่ลูกกันป๊าดเบิ่งเขาพี่น้องป๊าดๆๆๆโอ้เขาอือเบิ่งเขาเพิ่นเปิด 17,500 อู้ยเขาพี่น้องเขาห้อยฟางนี่พี่น้องเขาใหญ่เขาย่าวเขางามพูดอ่ะ 17,500 เพิ่นเปิดพี่น้องป๊าดเบิ่งเขานั่นลูกเพิ่นจักได้9ลูกอยากได้ 9,000 บ่ถึง 10,000 แต่ว่าแม่อยากได้17พี่น้องป๊าดโทษพี่น้องเขาห้อยฟางมื้อนี้อู้ยเหลือแต่ส่วนทางนี่เนาะทางไหนขายเบิดใส่แม่น้อยแม่ด้วยแม่น้อยพูดตัวนึงยังเหลืออยู่พอจะไปผลิตตะเลียงอยู่นั่นเท่าไรนั่นเท่าไรนั่นตอนนั้น 7,000 7,000 ซื่อๆนี่โอ้เดี๋ยวสิไปถ่ายแม่สาวหน่อยเด้อแม่สาวหน่อย 7,000 ซื่อๆเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟางก่อน064686861270 1270เดี๋ยวสิไปถ่ายหอยฟางเพิ่นเอาแม่สาวหน่อยมา 6,000 ซื่อๆเพิ่นว่าตัวนี้พี่น้องไปถ่ายเนาะเพิ่นให้เบอร์โทรไว้แล้วพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเดี๋ยวนี้มาเอาอยู่ถ่ายรถเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นผูกไว้นี่ 6,000 ซื่อๆแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องนี่เกือกขี้ตัวไม่ล่ะอู้ยสายบ้านๆเฮาพี่น้อง 6,000 ซื้อๆได้นี่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยแยกแม่มาแยกแม่มาพี่น้องโอ้ยเกือกขี้ตมอยู่นี่ 6,000 ซื้อๆเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องมาเอาอยู่รถนี่ล่ะเพิ่นว่ามันบ่พอเอาไปส่งมันตัวหน่อยเพิ่นว่ามาเอารถมาจูงเอารถเพิ่นว่า 6,000 นี่โอเคเลยนี่คือควายหอยฟางพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศควายบ่หลายเด้พี่น้องมื้อนี้ควายบ่หลายพี่น้องส่วนใหญ่ถือฉีดสีไปเบิดแล้วพี่น้องหอยเวียดเอาไปเบิดแล้วเบิ่งติแล้วพี่น้องทุกตัวใดเหลือก็บ่เหลือดอกพี่น้องเพราะว่าหอยเวียดเข้ามาหลายมันสิไปเต็มอยู่เวียดนามพุ่นแล้วมันว่าหอยเวียดโอ้ยควายบ้านเฮาเบิดแล้วว่าซั่นเบิดตัวงามเบิดล่ะมันไปอยู่หอยเวียดเบิดเอาไปอยู่ประเทศเวียดนามเบิดแล้วมันแม่นอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าเบิ่งมื้อนี้คือเกือบเบิดตลาดพี่น้องเกือบเบิดตลาดเลยมื้อนี้ควายพี่น้องเกือบเบิดตลาดอ่ะถ้าเบิ่งมื้ออื่นเนาะพี่น้องเนาะบ้านสว่างแชนแนล15พี่พี่น้องมาชมมื้ออื่นว่ามื้ออื่นสิเป็นจังได๋ควายราคาสิขยับบ่เพราะว่าถ้าจังซี่นี่ขยับแน่นอนเพราะว่าความต้องการหลายแต่ว่าควายเขาบ่หลายเพราะฉะนั้นราคามันก็น่าจะขยับผมว่าได้นี่อ่ะโอเคเลยนะเพิ่นกําลังต่อรองกันอยู่อ่ะนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายยามแรงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายยามแรง
โอ้เวียดนามเพิ่นคือเว้าค่ะเวียดนามเวียดนามหลายพี่น้องมื้อนี้เวียดนามมาหลายๆพุ่นน่ะเว้ามาหลายๆพุ่นน่ะอยากเว้าภาษาเพิ่นได้อยู่พี่น้องเพราะว่าในห้อยหลายคนที่เว้าภาษาเพิ่นได้พี่น้องเว้าภาษาเพิ่นได้มานแล้วบ่ครับผมมานแล้วบ่บ่กะคงประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เพราะว่าควายบ่หลายพี่น้องควายมีซ้ำนี่ล่ะควายเวียดเพิ่นเอาไปเบิดแล้วคือว่ากะเบิ่งบรรยากาศเบิ่งมื้ออื่นเซาก็แล้วกันเนาะฝากมื้ออื่นเซาพี่น้องว่าควายสิเขาหลายราคาสิขยับบ่เพราะว่ามื้อนี้เบิดพี่น้องเบิดหอยเวียดเอาไปเบิดสังเกตที่สีเต็มเลยพี่น้องเนาะสีเต็มไปเบิดกะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสมวังชาแนลฮะนําเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่จังหวัดใดฝ่าฝนเป็นจังได๋ก็คอมเมนต์กันมาเนาะพี่น้องทักทายกันมาว่าควายทางบ้านพี่น้องขึ้นบ่ราคาเป็นจังได๋ราคาดีบ่หรือราคาซ้ํากันกับตลาดเชียงหวางก็ทักทายกันมาเนาะพี่น้องเนาะขอให้พ่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองชาแนลจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยเบิดมีเบิดสิ่งสำคัญสำหรับมื้อนี้คลิปนี้พบกันแชร์ในก่อนครับสวัสดีครับ